อำนาจมาตรา44นะคะที่ถือว่าเป็นเครื่องมือและก็เป็นยาแรงของคสช.และรัฐบาลที่ใช้แก้ปัญหาต่างๆนะคะให้ได้ผลอย่างรวดเร็วแต่หากใช้อย่างพร่ำเพรื่อนะคะโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนนะคะยาแรงก็อาจจะเป็นยาเสื่อมได้ง่ายๆค่ะอย่างมาตรการบังคับใช้ทางด้านการจราจรนะคะก็เริ่มที่จะมีอาการดื้อยาจนต้องยอมผ่อนปรนให้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องค่ะก็คือกับวัดพระธรรมกายที่มาตรา44เนี่ยยังทำอะไรได้ไม่มากนักนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตาม2เรื่องนี้กันนะคะว่าเกี่ยวกันได้อย่างไรไปติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดจากรายงานลึกทันใจค่ะกระแสคัดค้านจากประชาชนในเรื่องการใช้มาตรา44ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งที่14/2560เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเมื่อวันที่21 มีนาคม 2560และเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่5 เมษายน 2560ที่ผ่านมาทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกต้องยอมถอยและผ่อนปลนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องห้ามนั่งท้ายรถกระบะและห้ามนั่งแคปในรถยนต์2ประตูนั้นสามารถอนุโลมได้ไปจนถึงช่วงหลังสงกรานต์แต่ก็ยังไม่ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนซึ่งคณะทำงานจะต้องไปหารือเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในทางปฏิบัติจริงไม่มีใครคัดค้านแน่นอนในข้อห้ามประชาชนนั่งบริเวณขอบกระบะเพราะถือเป็นการเสี่ยงอันตรายเกินไปแต่หากจะห้ามนั่งในส่วนของแคปแม้ตอนนี้จะยอมผ่อนปลนให้แต่หากจะกลับมาบังคับใช้อย่างจริงจังก็คงจะยากเพราะจะต้องมีแรงต่อต้านเหมือนเดิมอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วกว่าจะเก็บเงินซื้อรถมาได้สักคันหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อซื้อแล้วก็ต้องการใช้อย่างคุ้มค่าแต่กฎหมายที่ออกมาตามหลังและขัดกับบริบทของสังคมจึงทำให้เกิดการต่อต้านเช่นนี้นอกจากนี้ผู้ที่ใช้รถส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตำรวจจราจรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาตรการที่ออกมาจึงเป็นการเปิดช่องให้ตำรวจจราจรสามารถทำยอดจากการออกใบสั่งได้มากขึ้นยิ่งทำให้ความรู้สึกของประชาชนแย่มากขึ้นไปอีกหากย้อนกลับไปถึงกรณีของวัดพระธรรมกายก็เช่นเดียวกันที่มาตรา44ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลคือ23วันของการตรวจค้นเพื่อนำตัวธรรมชโยมาดำเนินคดีตามหมายจับต่างๆล้มเหลวไม่เป็นท่าจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาเป็นตัวหลักในการจัดการแทนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องทางสงฆ์เรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรกับเรื่องการจัดการวัดพระธรรมกายและธรรมชโยถือเป็นคนละเรื่องเดียวกันอย่างสิ้นเชิงแต่หากจะมองให้เป็นเรื่องเดียวกันก็มองได้นั่นคือ2กรณีนี้เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวของมาตรา44ที่คสช.ถือเป็นยาแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วแต่เมื่อใช้แล้วประชาชนเกิดอาการดื้อยาขึ้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายก็ย่อมต้องเสื่อมไปดังนั้นต่อไปหากจะใช้มาตรา44เพื่อการใดๆอีกคสช.และรัฐบาลควรต้องคิดให้หนักกว่านี้อีกหลายเท่าโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียรังวัดอย่างนี้กันอีกทีมข่าวลึกทันใจรายงาน